กลับมาช่วงนี้นะคะมาคุยกันเรื่องของหน้ากากอนามัยตอนนี้อย่างที่เราทราบกันเป็นสินค้าควบคุมนะคะแล้วทีนี้ก็หายากเหลือเกินมีคุณผู้ชมทักเรามาใน Facebook บอกว่าตอนนี้เนี่ยหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้เลยรัฐบาลบอกไม่ขาดแคลนนี่ค่ะผลิตพอใช่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีศุลกากรเนี่ยไปจับคนที่ลักลอบส่งออกอันนี้เป็นเหตุผลหรือเปล่าว่าส่งออกไปข้างนอกเนี่ยเยอะมากควบคุมสินค้าก็คือตอนแรกเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าจะส่งออกมากกว่า500ชิ้นนะคะต้องมีการขอมาก่อนเพื่อได้รับอนุญาตในการส่งออกปรากฏว่าล่าสุดนะคะส่งออกกันเป็นแสนชิ้นแล้วก็โดนจับเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมศุลกากรนะคะคุณกฤษดาจีนะวิจารณะนะคะก็มีการส่งมอบหน้ากากอนามัยที่ทำการตรวจยึดเอาไว้ได้100,000ชิ้นค่ะก็ให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะเอาให้กระทรวงสาธารณสุขไปใช้ในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19นะคะจะเอาไปใช้เกี่ยวกับโรคอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะคะคือหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้ตอนนี้ค่ะในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างที่เราทราบกันว่าความต้องการหน้ากากอนามัยเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะทีนี้ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนก็เกิดสภาวะขาดแคลนค่ะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเพื่อควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะคือบังคับใช้มาตั้งแต่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยกรมศุลกากรค่ะตอนนี้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแต่ปรากฏว่ายังมีคนลักลอบอยู่นะคะผู้ประกอบการบางคนประชาชนบางคนใช้ช่องว่างของกฎหมายลักลอบแล้วก็หลีกเลี่ยงส่งออกหน้ากากอนามัยไปนอกราชอาณาจักรค่ะทำได้จับภูมิได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะก็ตอนนี้ต้องประสานกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขต่อไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าวิธีการหลีกเลี่ยงของเขาเนี่ยทำยังไงคือเขากำหนดไว้ใช่ไหมคะว่า500ชิ้นต่อคนปรากฏว่าบรรดาผู้ประกอบการค่ะกลายเป็นว่าส่งครั้งละประมาณ499ชิ้น490ชิ้นแต่ส่งวันละหลายๆครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนในแต่ละวันมันก็เกิน500ชิ้นในเรื่องของการควบคุมมันก็เกินไปอยู่แล้วนะคะทีนี้มีเรื่องของการผ่อนผันหลายคนบอกว่าบางคนเนี่ยจะเดินทางออกไปต่างประเทศแล้วก็ไปหลายวันหน้ากากอนามัยเนี่ยมีใช้ไม่พอบางทีเดินทางไปที่ประเทศปลายทางแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาหน้ากากได้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นคนปกติทั่วไปค่ะผ่อนผันให้สามารถนำหน้ากากอนามัยออกไปนอกประเทศได้เนี่ยนะคะ30ชิ้นต่อคนแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีอาการป่วยแล้วก็มีใบรับรองแพทย์นะคะสามารถที่จะขอใบรับรองแพทย์มาจากคุณหมอได้ถ้าเคสที่ป่วยสามารถที่จะเอาออกไปได้เนี่ย50ชิ้นต่อคนต่อเที่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อผ่อนผันที่สามารถที่จะทำได้ค่ะขอบคุณที่รับชมชินเอ็นช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรออยู่ค่ะ